ไปดูที่ Apple patents นะครับน่าสนใจเมื่อวานเนี่ยมีข่าวเรื่องของ Apple เนี่ยไปจดทะเบียนนะไอตัวไอจอพับได้หรอมันก็ไม่เชิงพับได้นะเหมือนเหมือน Apple เนี่ยจะพยายามทำเขาเรียกอะไรเดีย Touch screen หลายๆจุดอะนะเท่าที่ผมอ่านข่าวดูนะ,ะว่า iPhone ยุคหน้าเนี่ย Apple เนี่ยจด patents คือเขาเรียกอะไร Wrap around the screen ก็คือเหมือนคุณไม่จะเป็นต้องทัชที่สกรีนอะ ปุ่มมันก็อาจจะเป็นทัชสกรีนหรือไอ้บางส่วนของด้านหลังเครื่องเนี่ยมันก็จะมีทัชได้อะนะอะไรประมาณนั้นนะครับทัชได้นะไม่ได้หมายว่าต้องเป็นทัชสกรีนประมาณนั้นจะทำเป็นมัลติพาร์ททัชนะฮะเนี่ยประมาณนี้ทัชท to ูมัลติพาร์ทออนเดเวิ้ลไม่ตองจัสต์เดอะสกรีนงั้นคุณสามารถทัชหลายๆจุดถึงจุดไหนบ้างผมก็ไม่รู้นะแล้วแต่ดีไซน์เขาแล้วกันเออน่าสนใจ ASML น่าสนใจนะครับมีการกล่าวหา X employee ด้วยนะฮะมีการกล่าวหา X employee ด้วยนะว่า X employee นี่คือลูกจ้างเก่านะอดีตลูกจ้างว่าแอบขโมยข้อมูลเกี่ยวกับชิปเทคโนโลยีะลรลูกะลรลูกจ้างเก่านี่ใครรู้ไหมลูกจ้างเก่าที่เป็นคนจีนด้วยนะ X ใช้เนี่ยนะมันคือคือเจาะจงมาเลย X Chinese employee ลูกจ้างเก่าลูกจ้างจีนเก่าอะนะครับ ขโมยข้อมูลนะ misappropriate data related to critical chip technology นะครับมีการต่อล้อต่อเถียงกันบนโซเชียลมีเดียแล้วลูกจ้างเก่าก็ตอบด้วยนะ <c oughs> ตอบกลับมาทางโซเชียลมีเดียบอกว่าไม่ได้ขโมยไปไอ้ที่หยิบไปอ่ะเป็นแค่เอกสารพวกแบบ business นะ material แบบทาง business ทางแบบการตลาดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชิปเทคโนโลยีเลยนะครับแต่ว่านี่ฮะ Dutch f i r มนะครับ ASML ออกมา ระบุแล้วนะบอกไม่เชื่อเลยโคตรจะไม่เชื่อเลยนะครับไม่เชื่อเลย o o s s t t e l l i v v นะครับเรื่องของ ation, ขอะไร p p s o p r r o p r i a t i o n เนี่ยกี่ยวกับ Business ไม่จริงเลยนะครับเรื่องของไม่ไม่เชื่อว่าไอ้ที่เอาไปมันจะเป็นมันจะเป็น Business จริงๆนะมันน่าจะเป็นเทคโนโลยีบางอย่างนะที่หยิบไปเขาไม่รู้มันรับไปเขาหยิบไปได้ยังไงล่ะปะโทอยากจะถามเหมือนกันนะและ้วแล้วยังไงล่ะแล้วก็ไม่ว่ามันจะ เป็นยังไงก็ตามเนี่ยมันก็คือไปแล้วนะหยิบไปแล้วไม่ว่ามันจะเป็นบิสเนสหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเอาไปแล้วมันจะเกิดผลประโยชน์จากฝั่งจีนบ้างหรือเปล่านะตอนนี้เอ m p อ็กซ์เอ็มคนนั้นนี่ดังมากเลยนะในจีนเนี่ย <charming> รัฐบาลจีนนี่ตามมาเลยนะไปไปหยิบอะไรมาไหนเอามาดูซิแบบนี้หรือเปล่าโอเคงั้นก็เป็นอีกความหวังหนึ่งนะครับ SML นี่ยเป็น เขาเรียกว่าอะไรเดียร์ลิทเติลอการฟี่มาชีนนะครับเป็นผู้ผลิตลิทเติลอการฟี่มาชีนลิทเติลอการฟี่มาชีนเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ทําชิปครับเอาไว้ทำซีมิคอนดักเตอร์อรอแล้วก็เป็นเจ้าเดียวที่ทําได้ดีที่สุดตอนนี้นะครับสมัยก่อนจะมีแคนนอนมีนิคอนด้วยนะที่ทำลิทเติลอการฟี่แต่ว่าลิทเติลอการฟี่ที่แคนนอนและนิคอนทำยังเป็นระบบเก่าที่ใช้ DUV อยู่นะครับเราคุยกันหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เป็น EUV แล้วแล้วก็เป็น e ีอตัวใหม่ด้วยนะครับ iPhone 14 ใช้ชิป EUV แล้วนะครับเราจะเริ่มเราจะเริ่มเห็นพัฒนาการอะไรก็ตามที่ EUV ไปลงมันจะเริ่มดีขึ้นชิป M1 M2 ใช้ EUV แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยโคตรเร็วนะฮะไอแอปเปิลซิลิคอนนี่ทุกคนไปซื้อเนี่ยมันนั้นพี่หนุ่ยทำรีวิวเนาะ Mac Mini ก็พ็พาอใช้ EUV จากจาก ASML นี่แหละนะฮะประเด็นก็คือผิดหวังเล็กน้อยที่ไม่ยอมทำลงมาที่4นาโนหรือ3นาโนนะครับยังทำที่5นะ5นาโนอยู่ซึ่งมันน้อยไปหน่อยนะครับ มันยังไม่เล็กพอมันยังเร็วได้มากกว่านั้นอีกนะโอเคงั้นสรุปประมาณนี้แล้วสำหรับ ASML นะครับก็ต้องไปตามกันอีกทีว่าโดนขโมยไปหรือเปล่านะโอเคดูต่อครับไปดูอีกข่าวหนึ่งค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะมันมีข่าวเยอะนะอีลอนมัสครับเมื่อวานออกมาทวิตนูน่นทวิตนี่แกนี่เป็นคนทวิตแล้วหมาขึ้นนะจริงๆก่อนหน้าที่บิตคอยจะขึ้นน่ยอีลอนมาทวิตก่อนนะฮะทวิตเสร็จปั๊บก็ ก็ขึ้นเลยนะโดยการบอกว่านี่ฮะซีโอคนต่อไปของของ t w i t t e อร์เราเอาชิบะไปนั่งอยู่บนบนโต๊ะแล้วพิน์ไว้ด้วยนะพิน์ไว้ด้านบนนะทุกเหรียญที่เป็นหมาเมื่อเมื่อวานเนี่ยขึ้นหมดเลยนะไอ้มีมที่เป็นหมาหมาได้หมดเลยได้อันนี้สงใจไอ้รูป t w i t t e อร์อันเนี้ยของอีลอนมากเลยนะแปะไว้ด้านบนประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีการให้ข่าวนะเมื่อวานคุณอีลอนเนี่ยมีให้ข่าวด้วยนะบอกว่า เฮ้ยไม่แน่นะตอนนี้ที่ที่บอกไปแล้วว่าจะหา CEO คนใหม่ใช่ไหมไม่แน่นะอาจจะอยู่จบปีไปเลยก็ได้นะแป่ว่าผมอาจจะอยู่แบบเนี้ยเป็นในฐานะผู้ประสบความสำเร็จผู้นำพา Twitter กลับมานะไปจนจบปีเลยนะในปี2023เลยอืมโอเคก็ประมาณว่าโงยังหาไม่ได้แหละนะค,คนที่จะมาแทนก็อยู่กันไปก่อนแล้วกันนะครับก็มีข่าวเรื่องของปูอเลนบัฟเฟตนะครับ ที่ขายหุ้นตัว TSMC ก็คือไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ไปหมดเกี้ยงเลยก็คือเกือบหมดพอร์ตอะแล้วก็ไปเข้า Apple นะครัทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเปล่าปูเห็นอะไรว่า TSMC ไม่ดีหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่รู้นะไม่มีใครรู้หรอกว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าปูปูคิดยังไงทำไมปูถึงได้ ย้ายไปตรงนั้นนะฮะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดหลายคนก็เก่งไว้แล้วก็ประเมิมนไว้ว่ามันเป็นเรื่องของ politics หรือเปล่าความเสี่ยงว่าเออมันเป็นบริษัทไต้หวันนะแล้วก็เสียงว่าจะโดนโจมตีนะจากออความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างจีนกับไต้หวันนะมันไต้หวันเอ,อ่อจีนกับไต้หวันแล้วก็มีอเมริกาไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนอเมริกาที่ไปลงทุในในไต้หวันเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเป้าเพ่งเล็งหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นบริษัทก็เลยตัดสินใจนะครับถอนออกนะฮะ ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ86% last q ก a r t e r ็ก็ได้กำไรไปนะครับหลายคนก็ถามว่าแล้วอย่างนี้ TSMC ก็คือจะไม่ดีใช่ไหมอืมนั่นน่ะสินะฮะก็อันนี้ก็ในมุมปู่นะแต่ว่าปกติเนี่ยปู่เขาจะไม่ค่อยถอนกลางคันแบบนี้นะปกติเนี่ยเวลาได้กําไรแล้วนะปู่เขาก็จะลันต่อนะครับเขาก็จะไม่ได้แบบถอนเยอะๆขาดนี้แต่ถอนเยอะๆขณดนี้ก็ผิดปกติจริงๆแหละเขาก็จะมีเขาคงจะ แต่ถอาเสร็จแล้วก็ไปไปเก็บ Apple นะเพราะ a p p l e ช่วงนี้มันร่วงลงมาเยอะนะแสดงว่าแกคงอยากได้หุ้น Apple เพิ่มนะไม่ค่อยนำใจแกก็ไปจัด Apple เพิ่มแทนโดยอัตราส่วนพอๆกันนะแทบจะแบบโยกเงินจากตรงนี้ไปใส่ตรงนั้นเลยแหละแล้วก็ส่วนตัวก็มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไอ้นั่นแหละไต้หวันเนี่ยที่ทำให้แกต้องย้ายออกนะครับบรอนเดนบัฟเฟตเองอันนี้ข่าวเรื่องเอาไปเข้า Apple นะโอเคเงินข้ามไปเลยแล้วกันอืม นอกเหนือจากนี้เนี่ยมันล้อกับข่าวก่อนหน้านี้ที่ชาลีมังเกอร์ก็บอกว่า b y d is so far ahead of Tesla in China นะครับก็บอกเลยบอกว่า b y d เนี่ยเจ๋งกว่า Tesla อีกนะในจีนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยนะประกอบกับอีลอนมัสกเองก็ยอมรับนะว่า b y d เนี่ยเกมีความมีแบบมีศักยภาพที่จะขึ้นมาเป็นคู่แข่งเลยตัวเต็งเลยที่จะคู่แข่งแบบเรียกว่าเทสลาเหนื่อยนะครับยอมรับนะฮะอันนี้ก็ต้อง ดูกันต่อไปครับชาลีมังเกอร์ก็ค่อนข้างไหาย BYD แต่ว่าสุดท้ายก็เอาออกนะเพราะว่ามันเป็นใล้ายๆกับหุ้นจีนแหละเขาคงไม่อยากจะถือหุ้นจีนนานๆนะครับประมาณนั้น